ชนะตนนั่นแลเป็นดีละความอยากก็คือการชนะตนนั่นเองเวลาความอยากมันเกิดขึ้นความอยากนั่นมันเป็นตนความอยากนั่นเป็นเราพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละความอยากก็คือสอนให้ชนะเรานั่นเองในเมื่อเราชนะเราได้เราละความอยากได้เราอยู่เป็นสุขอะไรมันอยากดินมันอยากไหมน้ำมันอยากไหมลมมันอยากไหมไฟมันอยากไหมลมหายใจเข้ามันอยากไหมถามมันลมหายใจออกมันอยากไหมตั้งใจถามทั้งลมหายใจเข้าตั้งใจทั้งลมหายใจออกว่ามันอยากอะไรบ้างอันนี้ก็หมายถึงธาตุลมธาตุน้ำก็เหมือนกันน้ำดีน้ำตาน้ำมูกน้ำเสลดน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเรานี้น้ำอะไรมันอยากบ้างเราไม่ต้องไปถามหลายอย่างดอกถามแต่เพียงน้ำเหงื่ออันเดียวก็พอหรือจะถามเพียงแต่น้ำตาอย่างเดียวก็พอถามเพียงแต่น้ำเลือดอย่างเดียวก็พอในเมื่อเราถามอย่างใดอย่างหนึ่งได้คำตอบออกมาชัดน้ำส่วนอื่นๆก็เป็นอันว่าตอบออกมาด้วยกันเพราะน้ำทั้งหมดนั้นๆก็เป็นน้ำอันเดียวกันต่างกันแต่รูปร่างลักษณะแล้วก็สมมุติเรียกกันเท่านั้นเองต่างๆกันไปหรือก็เรียกว่าธาตุน้ำอันเดียวกันในเมื่อลมก็ไม่มีความอยากน้ำก็ไม่มีความอยากทีนี้พูดถึงธาตุดินนับตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันแต่หนังเราไม่ปิดจะถามหลายอย่างก็ได้จะถามเพียงอย่างเดียวก็ได้ถามหลายอย่างอย่างไหนตอบก็เป็นอันว่าตอบไปหมดทุกอย่างจะถามอย่างเดียวก็ได้ในเมื่ออย่างเดียวเราได้คำตอบชัดสิ่งที่เราไม่ถามก็ชัดไปชัดออกมาเหมือนกันเพราะส่วนไหนๆมันก็ดินส่วนไหนๆมันก็ธาตุดินดินก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันแม้แต่ไฟก็เหมือนกันไฟตรงไหนมันอยากบ้างไฟในที่ในแสงที่ในตะเกียงไฟในอัดในเทียนหรือว่าไฟในหลอดไฟในหลอดนิออนอะไรก็ช่างหรือไฟที่มีอยู่ตามร่างกายของเราที่ทำให้เกิดความอบอุ่นไฟที่มีอยู่ในโลก
ที่ทำให้โรคทำให้โลกมีความอบอุ่นไฟตรงไหนเขามีความอยากบ้างไฟตรงไหนก็ไม่มีความอยากแม้แต่น้อยทีนี้พูดถึงดินน้ำลมไฟไม่มีความอยากเขาจะมีความอยากอะไรแม้แต่ความรู้เขาก็ไม่มีดินเขาก็ไม่มีความรู้น้ำลมไฟไม่มีความรู้อากาศธาตุตรงไหนก็ไม่มีความรู้ทั้งนั้นมีแต่ใจใจมีแต่จิตจิตมีแต่ความรู้เท่านี้มีความรู้ถามใจถามใจถามความรู้ความรู้มีความอยากหรือความรู้อันนี้อยากอะไรความรู้อันนี้มีความอยากหรือเราก็ถามความรู้ลงไปจริงๆถามความรู้ลงไปจริงๆแล้วก็เอาใจอยู่กับความรู้แล้วก็เอาใจฟังความฟังคําตอบมาจากความรู้เอาใจของเราฟังคําตอบจากใจว่าใจมันอยากหรือระหว่างที่ฟังคําตอบนั้นเราอย่าไปคิดเราอย่าไปด้นเดาเราอย่าไปคิดอย่าไปปรุงไปแต่งอย่าไปด้นเดาอะไรทั้งหมดตั้งใจแต่ฟังใจของเราตอบมาใจเขาจะอยู่เฉยๆใจเขาไม่เขาจะไม่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นใจข้าพเจ้าอยากนี่ดินก็ไม่อยากน้ำก็ไม่อยากลมก็ไม่อยากไฟก็ไม่อยากใจก็ไม่อยากนั่นแล้วอะไรมันอยากความอยากก็คือความอยากนั่นความอยากเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใจของเราที่ว่างจากธรรมะในเมื่อใจของเราว่างจากธรรมะขณะใดความอยากมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทันทีใจของเราว่างจากธรรมะคืออย่างไรเล่าว่างจากกสติว่างจากใจในสมาธิว่างจากปัญญาสติของเราก็จดจ่อหาความอยากทั้งผมทั้งขนทั้งเล็บทั้งฟันทั้งหนังทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟสติของเราก็ในจ้องถามหาความอยากจากจิตจากใจหาความอยากจากใจหาความอยากจากใจตั้งใจถามมันอยู่อย่างนี้เรียกว่าใจของเรามีธรรมะประจำอยู่สติก็เป็นธรรมสมาธิก็เป็นธรรมวิริยะวิริยะก็เป็นธรรมสัมปชัญญะก็เป็นธรรมปัญญาก็เป็นธรรมใจของเรามีแต่ธรรมะในเมื่อใจของเรามีธรรมะความอยากมันก็ไม่กล้าโผล่หัวออกมาหรือความอยากมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับโจรผู้ร้ายถ้าหากว่าอยู่ในสายตาของตำรวจสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจโจรผู้ร้ายไม่กล้าจะแสดงความเป็นโจรเป็นผู้ร้ายนี่คำว่าความอยากก็เหมือนกันในเมื่อเรามีสติธรรมมีสัมปชัญญะธรรมมีปัญญาธรรมอยู่ในจิตในใจของเรานี่ความอยากมันไม่มีโอกาสที่จะแสดงไม่มีโอกาสที่จะเกิดมาให้เป็นความอยากรบกวนจิตใจของเราให้กระสับกระส่ายวุ่นวายไม่มีโอกาสที่จะเกิดจะเป็นจะมีขึ้นได้จึงว่าต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะต้องมีปัญญาสติต้องมีปัญญาสอดส่องอยู่เสมอท่านจึงว่าพิจารณาท่านจึงว่าวิจัยวิจารณ์ท่านจึงว่าการพิจารณานี่จึงมีความจำเป็นในการปฏิบัติธรรมอยู่เป
ไม่สมอยู่ตลอดกาลการปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะมุ่งแต่ให้ใจสงบมุ่งแต่ให้ใจสงบแล้วก็พอใจในความสงบพอใจในความสบายอันเกิดจากใจสงบนั้นอันนี้ก็ถูกต้องแต่ถูกเพียงแต่ว่าเป็นบางส่วนเท่านั้นจะถูกอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ถูกอย่างสมบูรณ์ต้องมีทั้งสติต้องมีทั้งสมาธิและต้องมีทั้งปัญญาด้วยสติก็เป็นตัวศีลสติก็เป็นตัวสมาธิสติก็ตรงแต่เป็นตัวปัญญานี่สติเป็นพื้นฐานของศีลสติเป็นพื้นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นสติเป็นพื้นฐานที่ตั้งของปัญญานี่เราจะต้องฝึกสติของเราให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปมีกำลังยิ่งขึ้นไปสติของเรามีกำลังมากเท่าไหร่ศีลของเราก็เป็นพลังมีกำลังมากเท่านั้นสมาธิของเราก็มีพลังมีกำลังเพิ่มขึ้นปัญญาของเราก็มีพลังมีกำลังยิ่งขึ้นนี่ในเมื่อจิตของเราเป็นศีลที่มีกำลังเป็นสมาธิที่มีกำลังเป็นปัญญาที่มีกำลังอาศัยสตินี่มีกำลังสมบูรณ์อยู่เป็นประจำจิตประจำใจของเราอยู่นี่กิเลสหมายถึงความโลภกิเลสหมายถึงความอยากกิเลสหมายถึงโกรธนี่กิเลสมาเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะธรรมคือสติคือสมาธิคือปัญญาเป็นธรรมที่จะกำจัดข้าศึกคือความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วหรือความอยากใดๆอยากอะไรในลักษณะไหนอยากอะไรอยากต่ออยากอะไรไม่มีโอกาสที่จะแสดงเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจของเราได้จึงให้พากันมีความสำรวมในตัวกันในกายในใจของเราให้ดีพยายามทำสติให้มีความแน่วแน่อยู่กับจิตพยายามเอาจิตที่มีความแน่วแน่นั้นเอามาค้นคว้าศึกษาในกองดินก็ดีให้แจ่มแจ้งว่าเป็นธาตุดินจริงๆกองน้ำก็ดีให้พิจารณาให้แจ่มแจ้งเป็นธาตุน้ำจริงๆกองลมก็ดีกองไฟก็ดีพิจารณาให้แจ่มแจ้งลงไปเห็นชัดว่าเป็นธาตุน้ำแต่ธาตุลมและธาตุไฟจริงๆในเมื่อเห็นชาเห็นธาตุเห็นชัดว่าเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟร่างกายของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเราเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาสมมติเป็นร่างกายนี่จะสมมติสักเท่าไหร่ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟจะเป็นร่างกายของเราอย่างที่สมมติเป็นไปไม่ได้ถึงเราจะเลยคิดว่าเป็นของเราถึงจะเราจะคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟดินจะเป็นคนไม่ได้น้ำจะเป็นคนไม่ได้นี่ลมจะเป็นคนไม่ได้ไฟจะเป็นคนไม่ได้เราจะว่าเป็นสักขนาดไหนเขาก็เป็นดินเหมือนเดิมเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเหมือนเดิมนี่อาศัยใจของเรามีสติอาศัยใจของเรามีสมาธิอาศัยใจของเรามีปัญญาสามารถศึกษานี่ความเกิดกองไอ้ความเกิดนี่อาศัยในสามารถพิจารณาชาติความเกิดนี่กองเกิดก็คือกองดินกองน้ำกองลมกองไฟชาติความเกิดก็คือดินน้ำลมไฟมารวมกันเข้าเหมือนกับฟองน้ำนั่นเองเรียกว่าความเกิดในเมื่อความเกิดเหมือนกับฟองน้ำความเกิดจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารอย่างได้อย่างไรนี่เรื่องเหล่านี้เราจำเป็นจะต้องศึกษาพิจารณาถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่พิจารณาความจริงอย่างนี้มันมีอยู่แต่เราไม่แจ่มแจ้งเราก็หลงดินหลงน้ำหลงลมหลงไฟว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็น
เป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาขึ้นมาทั้งที่ความจริงอันนี้ก็คือในของที่เกิดมาตายอันนี้ก็อุปมาเหมือนฟองน้ำและมีเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็สลายไปถึงจะเป็นฟองมากมายกายกองขนาดไหนฟองน้ำเกิดขึ้นแล้วไม่สลายไม่มีใบไม้ทั้งหมดในโลกกันท่าที่เกิดเป็นใบไม้แล้วที่จะไม่ร่วงหล่นไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกทั้งหมดจะสมมุติกันว่าเป็นสิ่งใดๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการสลายไปทั้งนั้นนี่สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้คำว่าอนิจจังก็หาความจริงจังไม่ได้คำว่าทุกขังมันทุกข์จนกระทั่งมันทนไม่ได้คำว่าอนัตตามันก็แตกมันก็พังอนิจจังก็คือหาความจริงจังไม่ได้ไปทุกขังมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันจึงแตกมันจึงพังอนัตตาหมายความว่ามันก็คือความแตกความพังอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาก็คือเดียวคืออันเดียวกันนั่นเองคือสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ตายนี่เราจะต้องพิจารณาให้มากพิจารณาให้แจ่มแจ้งพิจารณาของเก่าพิจารณาของเก่าพิจารณาของเก่านี่ตามธรรมดาอาหารที่เรารับประทานเราก็รับประทานอาหารมื้อใดก็รับประทานอาหารมื้อไหนก็รับประทานอาหารแต่รับประทานมันก็อิ่มขึ้นทุกวันนี่รับประทานวันไหนก็อิ่มนี่ทั้งที่จะเป็นของเก่านั่นล่ะเนี่ยมันก็รับประทานมันก็อิ่มรับประทานมันก็อิ่มนี่เหมือนกับใครๆกับชาวไร่ที่เขาทำนาไร่ชาวนาที่เขาทำนาถึงปีเขาก็ทำที่ดินถึงปีเขามาเขาถึงปีมาเขาก็ทำแต่ที่ดินแล้วเขาก็ได้รับประทานอาหารได้รับประทานได้รับประโยชน์อันเกิดจากทำไร่ทำนาในที่ดินนั้นการที่จะชำระสะสางการที่จะไล่ขัดจักเกลาความลุ่มหลงความมืดที่มีอยู่ในจิตในใจเราก็ต้องทำลงในจุดนี้เพราะจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่เราติดเป็นจิตเนี่ยเป็นจุดที่เราลุ่มหลงและมัวเมายินดียินร้ายกันก็จุดอันนี้เราก็ต้องเอาจุดอันนี้ละเอามาแก้ความลุ่มหลงมัวเมาของเราจึงอย่าพากันลูกคำอย่าพากันลังเลสงสัยธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาความลุ่มหลงของเราก็คือจุดที่เราลุ่มหลงมัวเมานั่นเองธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาราคะที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาราคะอันนั้นละเอามากำจัดนี่น้ำยอกให้เอาน้ำบ่งคั้นนี่น้ำยอกก็ต้องเอาน้ำนั่นมาบ่งนี่จึงให้พากันเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจมีความเพียรความพยายามมุ่งมั่นจริงจังในการที่จะพิจารณาให้แจ่มแจ้งชัดอย่างไม่ลูบคลำอย่างไม่ลังเลสงสัยนี่แล้วมันจะหลุดออกไปทันทีคำว่าสักกายทิฏฐิจะไม่มีตกค้างในจิตในใจจะไปตกค้างได้อย่างไรเล่าเพราะมันไม่มีกายได้มันจะไปยึดกายว่าเป็นเราได้อย่างไรยิ่งให้พากันยิ่งขยันขันแข็งเรื่องพูดถึงจิตก็เหมือนกันพิจารณาให้แจ่มแจ้งพิจารณาแจ่มแจ้งพิจารณาแจ่มแจ้งเพราะคำว่าจิตนี่คำที่เรียกว่าอาการของจิตก็ยังเต็มอยู่ในจิตในใจในเมื่อเราแจ่มแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่เราไม่พอใจอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนั้นคำว่าสังขารทั้งหลายที่จะเป็นส่วนรูปสังขารทั้งหลายที่เป็นส่วนนามสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปสามารถจะเห็นด้วยตาจะเป็นไอ้สิ่งที่ไม่เป็นสังขารที่ไม่สามารถจะเห็นด้วยตาแต่สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยใจอันนั้นก็เป็นสังขารสังขารเหล่านี้จะต้องเป็นอนัตตาหาตัวหาตนไม่ได้ทั้งนั้นฟองน้ำเป็นอย่างไรส
ังขารที่เกิดขึ้นมาทั้งรูปทั้งนามที่เราสัมผัสสามารถสัมผัสได้ทางใจอันนั้นก็เหมือนกับฟองน้ำนั้นนี่อย่างพระท่านไปฟังท่านไปดูฝนตกถ้าพระท่านไปดูฝนตกเนี่ยเห็นเป็นฟองแล้วก็ไปละลายเป็นน้ำเห็นเป็นฟองแล้วก็ลายเป็นน้ำท่านก็ยังตรงธรรมที่ฟองน้ำอันนั้นนั่นเป็นธรรมกิเลสในของท่านก็ในก็หมดก็สิ้นและสามารถที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์เพียงแต่ว่าดูฟองน้ำที่เกิดขึ้นเป็นฟองและก็สลายไปเท่านั้นจึงว่าธรรมเป็นธรรมแก้เครื่องแก้กิเลสมีอยู่เต็มโลกธรรมที่เป็นธรรมเครื่องแก้กิเลสก็คือสิ่งที่เกิดและประดับนั่นเองสังขารที่เป็นภายในสังขารที่เป็นภายในคือเกิดขึ้น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 จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ช่างเถอะสิ่งที่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องว่าอันนั้นเป็นเราเราอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นตัวตนอันนั้นเป็นจิตเป็นใจหรืออันนั้นเป็นเราสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราจะว่าเป็นเราสักเท่าไหร่ไม่ใช่ดอกคือสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านให้รู้ชัดในกองสังขารทั้งหลายแล้วก็ปล่อยวางไปตามธรรมชาติของเขาเสียนี่จิตของเราก็ตื่นขึ้นมาเป็นพุทโธขึ้นมาในเมื่อปล่อยวางสังขารได้แล้วถ้าหากว่าจิตของเรายังไม่รู้สังขารยังไม่มียังไม่ชัดไม่สามารถที่จะปล่อยวางสังขารได้จิตของเราก็ยังไม่เป็นไม่เบิกบานเพราะยังยึดสังขารเป็นตัวตนยึดสังขารเป็นจิตเป็นใจในเมื่อเราไม่เราเห็นสังเห็นชัดเห็นสังขารชัดตามความเป็นจริงแล้วนี่เราจะไปยึดสังขารเป็นจิตเป็นใจยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนไม่ไปยึดจะไปยึดไม่ได้จะไปยึดได้ยังไงเพราะอันนั้นเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเห็นชัดนี่ในที่สุดก็ปล่อยวางไปตามทัศนสภาพของเขาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมะที่เราจะต้องศึกษาให้แจ่มแจ้งกันถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งแล้วเราจะไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ในเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะที่มีอยู่ในเราเหล่านี้แล้วเราก็จะเรียกว่าหลงธรรมะที่มีอยู่ในเราแล้วเราก็จะสมหลงสมมุติหลงไอ้ธรรมะที่มีอยู่เต็มโลกในเมื่อเราหลงธรรมะที่มีอยู่เต็มโลกคือสังขารที่เกิดมาตายสังขารที่เกิดมาดับกองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่เกิดมาแล้วสลายตัวเราก็จะหลงถ้าหากว่าเราหลงกองดินกองน้ำกองลมกองไฟหลงสังขารเกิดดับที่มีอยู่ในเราแล้วเราก็จะต้องหลงสังขารไปนอกนี่วิธีแก้ความหลงแก้กิเลสที่มีคือความหลงที่มีอยู่ในจิตในใจของเราให้เหือดแห้งไปต้องแก้โดยการพิจารณาสิ่งที่เราหลงให้แจ่มแจ้งจะแก้โดยวิธีใดแก้โดยวิธีอื่นไม่มีทางไม่มีวิธีอย่าไปคลำหาอันอื่นคลำหาจุดที่เราหลงหาคลำหาจุดที่เราติดเราคล้องนี่ในเมื่อเราคลำแล้วตรงไหนเราหลงเราก็รู้ตรงไหนเราติดเราคล้องเราก็รู้ตรงไหนที่เราไม่ทราบชัดตามความจริงเราก็รู้แล้วก็พยายามทำให้แจ่มแจ้งทำให้แจ้งให้ชัดตามความเป็นจริงในเมื่อแจ้งชัดตามความเป็นจริงเราก็สามารถจะรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงได้แล้วเราก็ไม่หลงอีกต่อไปธรรมไม่ใช่มีอยู่ที่อื่นธรรมมีอยู่ในเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วดินก็มีอยู่ในเราน้ำก็มีอยู่ในเราลมก็มีอยู่ในเราไฟก็มีอยู่ในเราความเกิดก็มีอยู่ในเราความแก่ก็มีอยู่ในเราความตายก็มีอยู่ในเราความเกิดความดับของสังขาร
ที่เป็นส่วนนามธรรมความเกิดความดับของสังขารที่เกิดที่ดับภายในจิตในใจก็มีอยู่ในเราจึงว่าธรรมเหล่านี้ถ้าหากว่าเราศึกษาให้แจ่มแจ้งเห็นชัดตามความเป็นจริงของเขาแล้วเราจะไม่ยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเราเป็นเขาไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นธรรมที่จะมาปลดเปลื้องมายกมาทำลายความลุ่มหลงที่มีอยู่ในเราให้หมดให้สิ้นไปมีแต่สิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะแต่สิ่งที่เรามีอยู่นี้เราไม่ใครจะสนใจกันสนใจแต่อะไรต่อมีอะไรที่โลกเขาสมมติว่าดีโลกเขาสมมติว่าดีโลกเขาสมมติว่าดีโลกเขาสมมติว่ามีค่าโลกเขาสมมติว่ามีราคาใจของเราพากันมุ่งไปในจุดที่โลกเขาสมมติกันว่าดีมีราคาถึงโลกเขาจะสมมติว่าเป็นของดีของมีราคาก็จริงจริงอย่างที่สมมติแต่ไม่จริงโดยหลักธรรมชาติจริงอย่างสมมติเรียกว่าไม่จริงโดยธรรมชาติถึงสมมติถึงสิ่งนั้นจะมีค่าจริงก็มีค่าอย่างสมมติมีค่าอย่างสมมติใครไปดิใครไปเกี่ยวข้องแล้วอันนั้นมันถูกใครไปเกี่ยวข้องแล้วอันนั้นมันถูกอันนั้นมันมัดสิ่งที่โลกเขาสมมติว่าดีมีค่ามีราคาอันนั้นใครไปเกี่ยวข้องใครไปเกี่ยวข้องแล้วอันนั้นมันถูกอันนั้นมันมัดถ้าหากว่าเป็นของดีโดยธรรมชาติของดีโดยธรรมชาติก็คือสัจธรรมของจริงเรียกว่าอริยสัจเป็นสัจจะอันประเสริฐนี้เป็นของดีโดยธรรมชาติถ้าหากว่าจิตใดดวงใดเข้ามาสัมผัสจิตดวงใดเข้ามาเกี่ยวข้องสัจธรรมอันนี้จะไม่ผูกท่านผู้หนึ่งผู้ใดสัจธรรมของจริงนี้มีแต่จะปล่อยจิตใจดวงนั้นให้ออกไปสู่ความเป็นอิสระของดีใครไปติดแล้วมันผูกอันนั้นเป็นของดีอย่างโลกเขาสมมติของดีโดยธรรมชาติใครไปเกี่ยวข้องแล้วของดีนั้นมีแต่จะปลดไอ้จะที่จะปลดปล่อยบุคคลผู้นั้นให้เข้าถึงความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ให้พากันเข้าใจแล้วก็พากันเลือกเกี่ยวข้องเอาอะไรจะที่จะทำให้เราเข้าถึงความเป็นอิสระพ้นจากเครื่องผูกที่ผูกเรามามากมายกายกองมากพกมากพบมากชาติแล้วก็ยังจะผูกต่อไปไม่ได้อะไรกระดูกมันก็ยังไม่ได้เกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายมันไม่มีใครได้อะไรแต่สิ่งเหล่านั้นมันผูกเราไม่ให้ไปไหนให้มาเกิดมาตายอยู่อย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราน่าสลดใจให้พากันมีจิตมีใจที่จะทำลายความติดความคล้องที่มันติดมาคล้องนานนั้นในมานานนั้นน่ะให้มันลดน้อยให้มันเบาบางหมดสิ้นการที่จะทำลายความติดการติดคล้องที่มีที่ติดมานานให้มันลดน้อยให้มันเบาบางหมดสิ้นนั้นก็อาศัยการเอาใจของเรามาเกี่ยวข้องกับสัจธรรมของจริงนี่เอง